หนูสมัครใจออกค่ะพี่ไม่ได้ตามหานางเอกหนูไม่ได้อยากเป็นนางเอกพี่ถามว่าหนูคือคนที่จะทำให้ทีมพี่ชนะถึงมงหรือเปล่าหนูไม่มั่นใจค่ะทีมที่ทำการแสดงดีที่สุดทีมที่ทำให้สินค้าดูน่าสนใจที่สุดต้องมาอยู่ตรงนี้แล้ววันนี้นะต้องเลือกเด็กนัดออกหนึ่งคนทั้งที่เรามีผลงานที่ดีมากทีมที่กล้าเลือกเราก็ไม่รู้ว่าเลือกได้ยังไงถ้าอยากจะเล่นเกมแบบนี้ก็ลองดูแล้วทีมที่รอดได้โดยที่ผลงานแย่ที่สุดอยู่ในรายการต่อยังไงยืดหน้าต่อยังไงว้ายคนที่ทำดีสุดต้องเด็กออกเล่นแรงไหวไหมหนูไม่โอเคคือหนูอะเรายอมรับว่าหนูทำงานวงการขายของมานานอะแม่หนูรู้มากๆว่าการพูดชื่อสินค้าผิดมันคือแผลที่ใหญ่มากๆมันการที่กรรมการให้คะแนนแบบนี้หนูรับได้มากๆจริงๆสิ่งที่หนูรู้สึกว่ามันรับไม่ได้คือมันไม่ได้เกิดจากพวกหนูไม่ทำการบ้านอะแม่ไม่รู้ดิถ้ามันเป็นความผิดพลาดที่มันเกิดจากความไม่ตั้งใจอะมันจะไม่เสียใจเท่านี้เลยแต่นี่คือแบบมันตั้งใจมากอะแม่เราทำการบ้านมาดีมากๆอะแต่ด้วยเหตุผลของการที่มันเกิดขึ้นถึงตรงเนี้ยมันแบบมันก็ไม่ใช่ความผิดของน้องทั้งหมดอะสำหรับหนูรู้สึกแบบนี้อะหนูสมัครใจออกค่ะพี่ไม่ได้ตามหานางเอกหนูไม่ได้อยากเป็นนางเอกพี่ถามว่าหนูคือคนที่จะทำให้ทีมพี่ชนะถึงมงหรือเปล่าหนูไม่มั่นใจค่ะรีเลงก้าวออกมาทิปก้าวออกมาพี่จะเก็บความรู้สึกของเทปนี้ไว้วันนี้พี่จะไม่มีน้ำตาเพราะพี่จะเอามาเป็นแรงถีบให้ทีมเราเล่นบ้าไปเลยค่ะตอนนี้คือน้ำตามาเลยจะทำให้รู้ว่าคนที่เล่นเกมเป็นที่สุดคือทีมนัดค่ะชื่อที่พี่จะพูดได้ออกไม่ได้แปลว่าเป็นชื่อที่เป็นจุดอ่อนของทีมแต่เป็นชื่อที่เก็บไว้เป็นไม้ตายลี่เหลงพี่จะให้หนูออกเทปนี้ด้วยเหตุผลแรกคือคนดูจะต้องยิ่งโกรธการตัดสินครั้งนี้นอกจากให้คนดูรู้สึกโกรธมากขึ้นเหมือนที่พี่โกรธมันจะมีรอบพิเศษในการไลฟ์ถ้าใครทำยอดได้มากที่สุดจะได้กลับมาและที่พี่เลือกหนูแบบไม่ต้องตัดสินใจเลยพี่พูดตรงถ้าพี่เอาทิปออกไปตอนนี้พี่รู้เลยว่าทิปจะไม่ได้กลับมาแน่นอนแต่พี่มั่นใจมากว่าลี่เหลงออกตอนนี้EP 8เราเจอกันฉันมั่นใจมากและหนูจะต้องกลับมาให้พี่ดูเข้าใจไหมค่ะแม่ในโลกของการขายของอะไลฟ์สดหรือจะเป็นคลิปแอดอะไรก็ตามถ้ามันสนุกคนดูจบคนกดซื้อค่ะพูดถูกหมดเสน่ห์ไม่มีกลิ่นใครอยากดูเลื่อนผ่านตั้งแต่วีแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพูดชื่อเด็กนะถูกหรือเปล่าแต่ก็เคารพการตัดสินของกรรมการแต่ขอให้กรรมการที่แท้จริงคือคนดูช่วยบอกหน่อยว่าทีมฉันควรแพ้เทปนี้จริงไหม